สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องของเรานะครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูลักษณะพฤติกรรมของกบนะครับว่ากบรู้ว่าฝนจะตกแล้วมีพฤติกรรมอย่างไรอันนี้เป็นธรรมชาติของกบนะครับคลิปนี้เราถ่ายช่วงสายๆนะครับก่อนเที่ยงของวันนี้นะครับวันที่12เมษายน2565นะครับสังเกตเห็นนะครับทุกวันเนี่ยกบก็จะอยู่ในบ่อในน้ำนะครับหรือว่าถ้าขึ้นมาอยู่บนบกก็จะไปหาซ่อนตัวนะครับหลบอยู่ตามหลืบตามซอกนะครับไม่ได้อยู่กลางแจ้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับกบขึ้นมาจากบ่อแล้วก็ไม่หลบนะครับไม่ได้ไปหลบในพงหญ้าหรือในที่แต่ก็จะอยู่กลางแจ้งนะครับตามขอบบ่ออันนี้เป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นนะครับก็แสดงว่าวันนี้นะครับจะมีฝนตกแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้คือสังเกตหลายครั้งแล้วนะครับถ้ากบขึ้นมาบนบกแล้วมาอยู่กลางแจ้งบ่ายๆมานะครับฝนก็จะตกหรือประมาณให้หลังมาสัก 2-3 ชั่วโมงกบนะครับหลังจากที่กบขึ้นมาแบบนี้ฝนก็จะตกนะครับอย่างวันนี้เราจะมาดูกันว่าฝนจะตกจริงไหมนะครับหลังจากที่กบมีพฤติกรรมนะครับขึ้นมาอยู่ขอบบ่ออยู่กลางแจ้งแบบนี้นะครับเราจะถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับว่าฝนตกจริงไหมอันนี้คือช่วงบ่ายมานะครับประมาณบ่าย2โมงเศษๆนะครับฟ้าก็เริ่มจะครึ้มมาแล้วนะครับหลังจากที่ตอนเช้าเราไปถ่ายตามคลิปมาอันนี้นะครับฝนเริ่มลงเม็ดมาปล่อยๆแล้วนะครับอันนี้เริ่มมาแล้วตกบ่ายมาให้หลังมาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับเริ่มแล้วเริ่มมีเม็ดฝนลงเม็ดมาแล้วนะครับคือปล่อยมาแล้วนะครับสำหรับพฤติกรรมของกบเมื่อเช้าที่เราเห็นกันนะครับว่าฝนจะตกจริงไหมอันนี้เริ่มหนักขึ้นนะเริ่มแรงขึ้นนะครับเริ่มถี่ขึ้นนะครับสำหรับเม็ดฝนในช่วงบ่ายท้องฟ้าก็เริ่มจะครึ้มครึ้มมาแล้วนะครับอันนี้มาแล้วนะครับอันนี้มาหนักเลยมาจริงๆนะครับอันนี้เป็นฝนจริงๆนะครับไม่ใช่ฝนเทียมนะครับหลังจากที่มืดครึ้มมาพอสมควรฝนก็ตกลงมานะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับเกือบบ่ายสามโมงนะครับอันนี้คือฝนตกฝนจริงนะครับไม่ได้ทําฝนเทียมนะครับอันนี้มาทั้งฝนมาทั้งลมค่อนข้างจะหนักนะครับสําหรับวันนี้ในช่วงบ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่หลังจากฝนตกลงไปแล้วนะครับฝนหยุดตกก็จะประมาณนี้นะครับ